นี่คือความรู้สึกของผมหลังจากรวบรวมข้อมูลรอบสื่อของดากอนดอกมา2 Listen. We fucked up. Emotional damage. The means thou hast to carve thy path anew. สวัสดีครับเลยแบกครับถ้าใครที่ตามข่าว Dragon Dogma 2นะครับก็พอจะรู้ว่าเมื่อไม่นานมานี้ทางแคปคอมเนี่ยได้เปิดให้สื่อนอกแล้วก็ยูทูบเบอร์หลายๆเจ้าได้เข้าไปทดสอบรอบพรีวิวกันแล้วแล้วก็มีกระแสออกมาหลากหลายมากๆด้วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นในทิศทางที่ดีและที่สำคัญสื่อนอกเนี่ยจะย้ำบ่อยมากว่านี่ยังเป็นแค่ตัวเกมพรีวิวเพราะฉะนั้นตัวเกมจริงๆจะเป็นยังไงเนี่ยก็ฟังหูไว้หูแล้วกันครับว่าแต่จะมีข้อมูลอะไรที่ดีบ้างแล้วก็น่าผิดหวังบ้างมาลุยกันเลยดีกว่าครับโดยอย่างแรกนะครับสิ่งที่สื่อหลายๆเจ้าจะพูดเป็นทิศทางเดียวกันเลยก็คือโลกของ Dragon Dogma แล้วก็ระบบคอมแบทเนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยติดหนึบจนอยากบอกกับทางแคปคอมว่าเอาตัวเกมจริงๆมาเลยดีกว่าอยากเล่นต่อแล้วเนี่ยเพราะไม่ว่าจะเป็นทั้งระบบเควสระบบอาชีพรวมถึงตัวพรทุกอย่างล้วนกลมกล่อมแล้วก็น่าตื่นตาตื่นใจสุดๆแต่ในเรื่องดีๆนะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่น่าเป็นห่วงอย่างแรกเลยก็คือสื่อเนี่ยได้ทดสอบกันบนเครื่องคอนโซล PS5 และส่วนใหญ่ก็จะพูดไปในทางเดียวกันว่าตัว FPS ของเกมเนี่ยมันถูกล็อกอยู่ที่แถวๆ30เท่านั้นงานนี้ใครที่เป็นแฟนบอย60 FPS ขึ้นไปเนี่ยก็น่าจะผิดหวังกันนิดหน่อยนะครับด้วยความที่ตัวคอนโซลนะครับจะไม่มีการปรับแบบ Performance Mode ตัวเกมเนี่ยจะล็อกอยู่ที่ 4K ตลอดเวลาซึ่งทางฮิเดกิมิซุโนะไดเรคเตอร์ของเกมเนี่ยเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาพยายามจะรักษา performance ของเครื่องคอนโซลให้ตัว FPS ของเครื่องคอนโซลนะครับอยู่แถวๆ30โดยเขาย้ำว่ามันไม่ได้แคปอยู่ที่30แต่มันก็จะรันอยู่แถวๆนั้นนั่นเองส่วนชาว PC นะครับอันนี้ไม่มีปัญหาตัวไดเรคเตอร์ก็ได้บอกว่ามันจะรันได้ที่60หรือมากกว่านั้นแน่นอนถ้าคอมของเพื่อนๆไม่ทำจากมันฝรั่งนะถัดมานะครับก็คือระบบของสวมใส่ที่ถูกปรับแก้จากภาค1ซึ่งถ้าใครไม่เคยเล่นภาค1ก็คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ทางคอมมูนิตี้นอกที่เคยเล่นภาค1เนี่ยเขาก็รู้สึกหงุดหงิดกันพอสมควรด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยได้ลดช่องจำนวนของสวมใส่จากภาค1ลงมากพอตัวเลยทีเดียวซึ่งทางตัวอิซุโนะนะครับเขาก็ได้บอกว่าเขาพยายามจะทำให้ระบบของสวมใส่ใน Dragon Dogma 2มันซิมเพิลและเข้าใจง่ายมากที่สุดแต่ก็จะทดแทนด้วยความหลากหลายของตัวชุดรูปร่างภายนอกให้ผู้เล่นได้รู้สึกไม่เบื่อผสมชุดต่างๆเข้าด้วยกันได้ง่ายขึ้นนั่นเองถัดมานะครับคือระบบโวเคชั่นที่ถ้าใครได้ดูคลิปป้ายยาของผมก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยผมก็มโนไปใหญ่เลยว่ามันจะมีอาชีพมากกว่า20อาชีพหรือเปล่านะแต่จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอิซุโนะนะครับงานนี้ก็ทำให้ชาวเน็ตถึงกับกุมขมับกันไปตามๆกันเพราะว่าเขาได้ยืนยันไกลๆแล้วว่าตอนตัวเกมเปิดเนี่ยจะมีโวเคชั่นให้ใช้เพียงแค่10อันก็คือ10อันที่เปิดตัวมาเท่านั้นด้วยเหตุผลที่ทำให้ชาวเน็ตนอกเขาเกรี้ยวกราดกับเรื่องนี้กันสุดๆก็เพราะว่าไอ้10โวเคชั่นที่เปิดตัวมานะครับมันมีอาชีพขั้นแอดวานซ์ของไฟเตอร์แล้วก็เมดแต่ดันไม่มีอาชีพแอดวานซ์ของเทฟแล้วก็อาชีพซะงั้นแถมปกติเนี่ยระบบอาชีพของ Dragon Dogma ก็จะใช้แท็กสีเป็นตัวบ่งบอกถึงอาชีพแอดวานซ์และก็อาชีพไฮบริดที่นำมาผสมกันว่าเป็นอาชีพอะไรบ้างยิ่งไปกว่านั้นนะครับการที่อยู่ดีๆก็มีสีม่วงและสีชมพูของอาชีพทริกสเตอร์และสีดำของวอลเฟเลอร์โผล่ออกมาจากไหนก็ไม่รู้มันก็ทำให้เกิดความคาดหวังต่างๆนานาของคอมมูนิตี้นอกนั่นเองแต่พอพี่อิซุโนะเขาออกมายืนยันแบบนี้งานนี้ก็ผิดหวังกันไปตามๆกันรวมถึงผมด้วยครับแต่ถึงอย่างนั้นนะครับในบทสัมภาษณ์เนี่ยอิซุโนะเขาก็ได้ใช้คำว่าเบสเกมนั่นหมายความว่าตัวโวเคชั่นเนี่ยอาจจะออกเพิ่มมาในรูปแบบของ DLC ก็ได้แต่เอาจริงๆนะเพิ่มขั้นแอดวานซ์ของทีฟและก็อาเชอร์หน่อยเถอะ2อันก็ยังดี pleaseคือถ้าไม่นับนอกจากปัญหาหลักๆที่ผมได้พูดมานะครับทางพรีวิวเนี่ยก็ได้มีการแชร์ระบบหลายๆอย่างที่จะมีอยู่ในเกมออกมามากพอสมควรเลยโดยผมจะลิสต์กันให้ไว้แบบเร็วๆนะครับอย่างแรกนะครับไซเควสบางอันเนี่ยจะเป็นไทม์ลิมิตก็คือถ้าผ่านไปสักพักมันก็จะไม่มีให้ทำอย่างที่2นะครับอะไรเส้นว่ายน้ำไม่เป็นอย่างที่3นะครับตัวค่าสตามิน่าเนี่ยจะใช้ได้ไม่มีวันหมดถ้าอยู่นอกคอมแบทอย่างที่4นะครับศัตรูประเภทกิฟฟอนที่เราเห็นในคลิปเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูระดับที่หายากเป็นศัตรูที่หาได้ทั่วไปอย่างที่5นะครับอันนี้คือยืนยันจากผู้ที่ได้ทดสอบโชว์ๆแล้วว่าตัว NPC เนี่ยจะไม่มีเครื่องหมายเควสเราจะต้องงมหากันเราเองอย่างที่6นะครับในส่วนของช่องสกิลเนี่ยเราจะสามารถพกไปได้แค่4สกิลเท่านั้นอย่างที่7นะครับการเลือกเผ่าพันธุ์ของอะไรเส้นที่เราใช้ตอนสร้างตัวเนี่ยจะส่งผลไม่มากก็น้อยระหว่างการเล่นเกมอย่างที่8นะครับตัว Dragon Dogma 2จะมี End Game Content แน่นอนแต่ทางผู้พัฒนาเขาไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรอย่างที่9นะครับตัวอิซุโนะได้ยืนยันว่า Dragon Dogma 2จะมีความยากที่มากกว่า Dragon Dogma 1แบบคนละขั้วเลยและอย่างสุดท้ายนะครับรูปร่างภายนอกของตัวละครเรารวมถึงพรจะสามารถเปลี่ยนได้ที่ร้านเสริมสวยตามเมืองต่างๆแต่นั่นไม่สามารถทำให้เราเปลี่ยนเผ่าหลังจากเลือกตอนสร้างตัวไปแล้วเออ
แล้วก็หลังจบคอมแบทเนี่ยเราสามารถไฮไฟฟ์ก็ตัวพรเราได้เลยนะครับ Well done master ซึ่งนี้ก็เป็นข้อมูลแบบคร่าวๆนะครับที่ทางสื่อหลายๆเจ้าเนี่ยได้รวบรวมมาไว้ด้วยกันคือถ้าถามว่ารู้สึกผิดหวังไหมก็ไม่นะครับเพราะว่าก็อยากเล่นอยู่แล้วตัวคอมแบททุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าออกไปในทางที่ดีแต่ถ้าจะให้ผิดหวังก็คงจะเป็นระบบอาชีพที่ดูเหมือนตอนแรกเนี่ยทางผู้พัฒนาจะใส่มาเยอะกว่านี้แต่ก็เหมือนจะตัดทอนออกไปเอาจริงๆผมอยากเล่น Assassin นะครับยังไงก็ตามนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังตัดสินใจว่าจะซื้อ Dragon Dogma 2มั้ยอันนี้ก็ลองชั่งใจกันดูนะครับฟังหูไว้หูว่ามันจะออกมาดีหรือไม่ดีหรือจะรอดูเดโมก็ได้เพราะมีข่าวหรือว่าเดโมเนี่ยจะออกในวันที่8มีนาคม2024ซึ่งถ้าเกิดมันมีเดโมจริงๆทดสอบแล้วไม่ถูกใจก็รอลดราคาก็ได้ยังไงซะส่วนตัวผมนะครับผมก็ไม่มีปัญหาเรื่อง FPS อยู่แล้วผมก็อยู่กับคอมมันฝรั่งมาเป็นเวลาหลายปีแล้วด้วยเพราะฉะนั้นขอแค่มันรันเกมนี้ได้ผมก็โอเคแหละครับสุดท้ายนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า